ลับมานะครับอีกหนึ่งช่วงของรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์นะฮะขออนุญาตทวนกลับไปหน่อยดีกว่านะครับพี่การจากไทยไปอียิปต์เดินทางยังไงวีซ่าต้องใช้ไหมยากเย็นแค่ไหนแต่เดี๋ยวทำไมคนนั้นต้องเดินทำท่าบิดตัวบิดกระเป๋าบิดตัวบิดกระเป๋าโพสมีการโพสขายกระเป๋าขายเป้ขายกระเป๋าขายเป้ไปอียิปต์ก็แน่นอนถ้าจะบินตรงสายการบินเดียวก็สะดวกสบายสุดนะบินตรงเลยก็อียิปต์แอร์รวดเดียว10ชั่วโมงหลับไปสบายๆไม่ไกลมาก10ชั่วโมงถึงเลยจ้าไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องให้แบบเสียเวลาอะไรอย่างนี้คิดว่าอย่างนั้นวีซ่าก็มีสถานทูตอียิปต์ในไทยใช้เวลาต้องขอไม่สามารถ on arrival อย่างจอร์แดนเงี้ยยัง on arrival ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอียิปต์ไม่ได้ก็เราก็ยังคงเดินทางกับ Go Together Travel นะนี่เป็นใบกรอกตอมอของเขานะขาเข้าเป็นรูปอันนี้เนี่ยเฟอร์ตารี่ไหมใช่ไหมสวยเนาะไม่เคยเป็นแบบเจอเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบอะไรว่าคาร์ดที่เป็นรูปพิมพ์ขึ้นมาว่ะเจ๋งแต่เดี๋ยววันนี้เรากลับมาตั้งหลักกันที่อัสวานยังมีแหล่งท่องเที่ยวมีโบราณสถานให้เยี่ยมชมมากมายหนึ่งในนั้นคือเสาโอเบลิสที่สร้างไม่เสร็จคุ้นอ่ะผมคุ้นชื่อนี้อ่ะโอ้โหดูสิตรงนี้มันเป็นแหล่งที่เขาเนี่ยเวลาเขาจะทำเสาโอเบลิสเนี่ยเขาก็จะแกะเข้าไปในภูเขาเลยแกเห็นไหมคือหินตรงนี้มันเป็นหินที่เขาใช้ทำเสาโอเบลิสที่เอาไปนี่ไงเอาไปให้ฝรั่งเศสไงที่ปารีสอ่ะเคยไปไหมปารีสเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยอย่าอมันอยู่ตรงไหนอ่ะปลาสเดอลาคองคอร์ดปะไม่ผมไม่แน่ใจเสาโอเบลิสจากอียิปต์ไงใช่นั่นแหละเขาแลกเปลี่ยนกันตอนนั้นอียิปต์บอกอ่ะโอเคเอาเสาโอเบลิสไปไอ้ฝรั่งเศสให้นาฬิกามาเรือนนึงตายตั้งแต่เดินทางยังมาถึงแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวไปดูดิอยู่ที่ไคโรอ่ะอยู่ที่ซิตาเดลอ่ะเห็นมั้ยนาฬิกาเรือนตายตั้งแต่เดินทางมาถึงนึกใช้เอาเสาโอเบลิสไปแลกกับเขาดูดิคือองศาให้แบบของมีค่าไปอ่ะใช่อ่ะเนี่ยก็เดินขึ้นไปดูในนั้นมันยังเป็นเสาที่เขาเรียกว่ายังเสาโอเบลิสที่ยังสร้างไม่ถึงถ้าสร้างเสร็จจะเป็นเสาที่แกะอยู่ฮะกำลังแกะอยู่ก็จะมีร่องรอยการแกะก็จะเป็นเสาที่สูงและหนักที่สุดในโลกแต่แบบว่ายังสร้างไม่เสร็จนะแล้วคงแบบมันรอยแตกแล้วอะไรสักอย่างนึงก็เลยเก็บไว้อย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็คนผู้คนผ่านไปมาก็จะแวะมาดูกำลังเลาะแล้วก็ซ้อแล้วก็เริ่มมีลวดลายเมื่อก่อนนี่คือเขาจะสร้างเสาคือก็แกะมาจากหินที่อยู่บนพื้นเนี่ยเนาะแมนใช่ทำอย่างนี้ก่อนเลยซ้อเข้าไปก่อนซ้อแกะแกะตักตักตักแล้วก็ไปเรื่อยๆจนแบบได้เป็นเสามาแล้วค่อยเปรียบเทียบตึกเปรียบเทียบอะไรได้ไหมนั่นแหละเป็นต้องตึกหลายชั้นเลยล่ะนั่นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พามาถึงอัสวานปุ๊บเนี่ยแต่เห็นว่าดูแต่ละคนแต่งตัวสิแฟนรายการเราแบบมีผู้ผ้าผูกผมก็ไม่ได้นัดกันเลยพยายามถามตีมกันทุกเย็นแค่นั้นแหละว่าพรุ่งนี้สีอะไรอะไรอย่างนี้ยืนอยู่อ้าวปวดหัวจ้ะปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเขาต้องมีแต่ก่อนอยู่บ้านไม่เป็นเว้ยไปเที่ยวกับฉันเป็นหมดแล้วฉันบอกปวดหัวทุกคนจะปวดหัวมีอย่างนี้ด้วยนะผู้ชายก็จะยืนลุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมีคิวฉันก็ถ่ายรูปกับผู้ชายพวกเมียก็เชียร์อยู่อะไรอย่างนี้นี่แกงสามีแฟนรายการเราเนี่ยเราคัดไปแต่ไปเฉพาะพวกวัยเบญจเพสเพราะเรารู้ว่าการเดินทางมันหนักหน่วงนะเราจะคัดแต่เฉพาะเบญจเพสไปนั่นคือเบญจเพสเหรอครับใช่ตาไม่ดีไงแกนี่อุ้งอิงกับบ่อแบนี่ก็ไปด้วยกันหลายทริปแล้วเนี่ยได้ยินชื่อนี้มาโดยตลอดไม่รู้มันขายอะไรนะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าไอ้ที่ไปเที่ยวด้วยกันตลอดไม่รู้ว่าที่บ้านมันขายอะไรถ้ามีกำลังถ้ามีกำลังอันนี้เป็นแขกซูเปอร์ VIP ของฉันอ๋อเหรอพี่สูคุ้นๆอีกแล้วพี่สูพี่น้อยเป็นแขกระดับ VVVIP VVV เลยนะ Very ไปด้วยกันทุกทริปไปจนคุ้นละไปจนแบบเหมือนพ่อแม่กันแล้วอะเหมือนเป็นพ่อแม่พี่แล้วน่ารักน่ารักมากน่ารักแล้วเดี๋ยวดูเต้นในเรือแรงมากเพราะหลังจากนี้เราจากเสาเบลิสเราจะไปล่องเรือเฟลูก้ากันเดี๋ยวจริงๆเราล่องเรือสำราญนะตอนนี้กระเป๋าเราเนี่ยอยู่ในเรือสำราญเดี๋ยวเราหลังจากนี้แต่ว่าไฮไลท์ของการมาสัมผัสแม่น้ำนายล่องเรือสำราญมันก็งั้นๆมันต้องล่องเรือเฟลูก้าซึ่งเป็นเรือแบบ
เรือใบเรือใบของพวกนูเบียนล่องแม่น้ำนายเคยเล่นในหนังแล้วแกคิดดูสิทำไมฉันต้องทำเสียงอย่างนี้แม่น้ำนายเนี่ยมันเป็นสายน้ำแห่งอารยธรรมสายน้ำแห่งชีวิตที่แบบว่ามันยาวที่สุดในโลกนะจริงแล้วการล่องเฟลูก้าแล้วดูพระอาทิตย์ตกอ่ะโอ้โหไม่รู้จะกล่าวคำว่าอะไรคือแบบมูดดีมากวันนั้นแบบว่าโอ้โหเห็นแบบว่าพระอาทิตย์ค่อยๆย้อยลงจมลงกลางแม่น้ำนายแต่ว่าบรรยากาศบนเรือแจ่มกว่าพวกนูเบียนเขาเอาดนตรีปีกองมาจากพี่สู่ซึ่งวัยรุ่นที่สุดครับใช่คือคนท้องถิ่นที่รู้เรียกว่านูเบียน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 สองฝากฝั่งของแม่น้ำนายแถบนี้ก็จะเป็นพวกหมู่บ้านของพวกนูเบียนอะไรอย่างนี้อ๋อนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นแฟนรายการที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวเต้นแรงด้วยนะแกดูพี่สูเลยครับแกดูพี่สูซึ่งอายุน้อยที่สุดในทริปนี้ครับผมก็เลยต้องเต้นแรงนิดนึงก็จะใช่จังหวะกองจังหวะกองทุกคนดูสนุกยิ้มย้ำแจ่มใสไม่ปกติอยู่บ้านแกเต้นแอโรบิกฉันเดาว่าเต้นอยู่หน้าบิ๊กซีหน้าโลตัสอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เขาก็อยากจะเอนจอยนะอ๋อโอเคเขาอยากจะเอนจอยสุดฤทธิ์อะเหมือนอยู่บ้านอันด้วยนั้นอะเหมือนอยู่บ้านอันทั้งหัวทั้งเมียเลยนี่ตกลงนี่แซวเขาหรือจะเป็นเหน็บเขายังไงก็ไม่รู้ก็สนุกสนานคือล่องไปเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าล่องกันสองคนนะมันจะโรแมนติกมากเลยเพราะว่ามันเป็นมูทที่โรแมนติกมากแล้วเรือมันจะค่อยๆล่องกลางแม่น้ำนายพระอาทิตย์ค่อยๆหย่อนแสงค่อยๆละเลือเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นการเป็นหมู่คณะความโรแมนติกจึงพล่องไปแต่โอเคได้ความสนุกสนุกสนุกไปหลายคนมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สวยดูดิสวยแบบว่าคือจริงๆอ่ะถามว่าโอเคก็คือพระอาทิตย์ตกแหละแต่วัตถุรอบข้างเรือใบที่มันแตกต่างบ้านเมืองใช่แล้วอัสวานเนี่ยเป็นเมืองสำคัญทางฝั่งทางใต้ของอียิปต์เนี่ยคือต้นทางของการที่จะมาเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะมาสำรวจพวกโบราณสถานที่สำคัญของอียิปต์ดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงมาตั้งหลักกันที่นี่เหมือนเป็นประตูสตาร์ทที่นี่ เริ่มจากตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่ไหมฮะโอ้แจ๋วแจ๋วเลยดีงามดีงามครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมไปสำรวจเรือฟาร่ากันเรือฟาร่าความสุขคืออะไรเรือฟาร่าคืออะไรเรือสำราญที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้3คืนเขาบอกว่าดีที่สุดเรือลำนี้ดีที่สุดในอียิปต์ไอ้ยะเดี๋ยวช่วงพี่นานบอกพี่นานพี่นานบอกมาพี่นานไกย่าง5ดาวอยู่อียิปต์มา17ปี17ปีบอกนานเลือกนี่ทำแบบนานเลยนะนานเลือกแล้วว่าเรือลำนี้ดีที่สุดฉันบอกถ้าฉันเห็นแมลงสาบตัวนึงนานโดนแต่คอนเฟิร์มนะฮะว่าอย่างนั้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคอนเฟิร์มพร้อมๆกันว่าดีที่สุดจริงไหมกับรายการที่นี่ของเมาส์ครับเฮ้ย